ในระยะเวลา1เดือนที่รักษาเนี่ยครับมันก็จะทำอะไรไม่กระฉับกระเฉงนะครับหายใจก็เหนื่อยเพราะว่าเราไม่ได้ทานอาหารตามปกติได้เลยครับเพราะว่ามันมีอาการของแผลในปากเริ่มเข้ามาด้วยสวัสดีครับผมวัฒนรวินคชนินครับคือตอนนั้นก็ไม่ได้มีอาการอะไรมาก่อนเลยนะครับเราอยู่ๆเกิดอาการแบบมันเหมือนขั้นเนื้อขั้นตัวจะมีไข้เล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับอาการมันก็เริ่มเหนื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับไปให้หมอตรวจหมอก็พาไปเจาะเลือดคุณหมอนะครับตรวจพบว่าเป็นไวรัสตับอักเสบ C ครับแต่คุณหมอก็บอกว่าไวรัสตับอักเสบ C คือสามารถรักษาได้ภายใน6-9 เดือนก็หลังจากนั้นหมอก็ได้ให้ยาเป็นลักษณะของฉีดเนี่ย3โดสนะครับโดสละ1สัปดาห์ต่อ1ครั้งโดสแรกเนี่ยที่ฉีดมาเนี่ยก็คืออาการยังไม่มีอะไรเลยครับหลังจากนั้นเข็มที่2สัปดาห์ที่2มันเริ่มมีอาการเหมือนกับผุดขึ้นมาครับตามใบหน้าและแขนพอกลางสัปดาห์ปุ๊บเริ่มเห่อเลยครับพอมันเริ่มมีอาการหนักขึ้นก็เลยมาที่โรงพยาบาลอุตรดิตถ์แล้วคุณหมอก็ตรวจเลือดซ้ำก็ผลก็เหมือนกันเลยครับไวรัสตับอักเสบ C เราก็เจอไวรัสด้วยฮะเป็นเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งที่คุณหมอบอกผมคล้ายๆว่าผมได้ยินว่าคุณหมอบอกว่าเชื้อไวรัสตัวเนี้ยมันคือมันอยู่ในอากาศด้วยนะครับแล้วก็ถ้าคนที่มีภูมิต้านทานขนาดนั้นเนี่ยที่มันอ่อนแอครับมันสามารถติดได้ทุกคนเป็นได้ทุกคนแต่การอักเสบหรือการแพ้จะไม่เหมือนกันแต่ละคนครับก็หมอที่อุตรดิตถ์ให้แอดมิดเลยครับแต่คุณหมอไม่ได้ให้น้ำเกลือเนาะให้แต่ยาฆ่าเชื้อก่อนเพราะว่าน้ำกลัวน้ำเกลือเนี่ยมันจะไปตีกับยาฆ่าเชื้อช่วงนั้นเราก็เลยมีลักษณะอาการเหมือนคนผอมน้ำหนักลดหายไปเลยครับโซมมากในระยะเวลา1เดือนที่รักษาเนี่ยครับมันก็จะทำอะไรไม่กระฉับกระเฉงนะครับหายใจก็เหนื่อยเพราะว่าเราไม่ได้ทานอาหารตามปกติได้เลยครับเพราะว่ามันมีอาการของแผลในปากเริ่มเข้ามาด้วยคือหมอก็บอกว่าต้องให้แบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะดีขึ้นถึงจะให้ออกจากโรงพยาบาลแล้วไปรักษาต่อที่บ้านได้เราท้อใจมากเลยครับว่ามันใช้เวลาอีกนานเท่าไหร่กว่าจะหายแล้วมันจะหายไหมถ้าหายเราจะเป็นแผลเป็นไหมแล้วเราจะใช้ชีวิตประจำวันยังไงถ้าเกิดว่าเราไม่หายอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเราต้องเจอผู้คนอีกเยอะก็มีพี่ยุพาเหมือนพักนะครับแกไปเยี่ยมคนไข้แกทีนี้แกก็เหมือนแวะเยี่ยมเราเนาะแล้วก็ได้ทดลองดื่มน้ำซึ่งกรองมาจากเครื่องกรองน้ำของ PR9 นะครับแล้วก็ให้ BM9 ประมาณ6ซองได้ครับแล้วก็ชงให้ผมกินเลยวันนั้น1ซองเดิมทีเนี่ยที่ผมรักษาอยู่นะครับแผลมันไม่แห้งแผลมันจะมีบางจุดเลือดออกอยู่ตลอดอะไรอย่างเงี้ยครับต้องคอยซับใช่ครับพอเราได้ทานผลิตภัณฑ์ของพี่อานายไปเนี่ยสิ่งที่สังเกตเห็นได้อย่างแรกเลยคือเอ๊ะทำไมฉี่เราเนี่ยทุกทีฉี่เรามันเหลืองขุ่นแต่อยู่ๆมันขาวแล้วมันใสอันนี้คือที่สังเกตเห็นจุดแรกนะครับและจุดที่2หลังจากนั้นหลังจากได้ทานต่อเนื่องกันมาประมาณ 3-4 วันไอ้แผลที่มันมีอักเสบอ่ะมันเป็นหนองอ่ะแล้วมันทำไมมันแห้งมันยุบตัวลงบางจุดอ่ะที่มันเป็นจุดเล็กๆอ่ะมันจะเหมือนดอกเห็ดอ่ะเวลามันหลุดคือมันหลุดออกไปเลยมันไม่ทิ้งรอยแผลเป็นไม่ทิ้งอะไรด้วยอ่ะถ้ามันเป็นแบบนี้แล้วมันหลุดออกแบบนี้หมดเนี่ยหน้าเรามันก็จะต้องเหมือนเดิมอ่ะมันก็จะต้องหายอ่ะอย่างเงี้ยครับก็เลยกินต่อเนื่องกันมาตลอดคือต้องบอกว่ารู้สึกดีใจมากๆครับคือเราเริ่มมีความหวังละ
ว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้แล้วมันดีขึ้นอ่ะเพราะคุณหมอบอกว่าจนกว่าจะดีขึ้นถึงจะให้ไปรักษาตัวที่บ้านได้นะครับเพราะก่อนจะออกจากโรงพยาบาลนี่คุณหมอเขาก็เอาไปเช็คหมดเลยแม้แต่กระทั่งดวงตาว่ามันจะขึ้นตาไหมเช็คปอดเช็คตับเช็คพวกกลำไส้อะไรอย่างเงี้ยครับเอาเราไปอัลตราซาวด์จนผลมันเป็นปกติคุณหมอถึงให้กลับบ้านได้ว่าท่านใดที่กำลังเจ็บป่วยอยู่หรือสุขภาพไม่ดีสุขภาพไม่แข็งแรงครับก็อยากจะเป็นสื่อกลางนะครับในการเหมือนกับการบอกบุญนะฮะท่านลองมาใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ดูนะครับผลิตภัณฑ์ BM9 ของบริษัท PR9 ผมคิดว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เยี่ยมยอดมากที่สุดเลยครับมันทำให้ผมมีชีวิตที่ดีขึ้นและผมก็เชื่อว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้จะทำให้หลายๆคนมีชีวิตสุขภาพที่ดีขึ้นได้เช่นกันครับ